الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تقديما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين قل إنتم ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กล่าวสลามกับท่านพี่น้องมุสลิมีนแล้วก็มุสลิมาที่ได้มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาณสถานที่แห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับผมเองที่ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกของภัตตาคารสินธรด้วยที่ได้จัดการอบรมศาสนาหลังจากที่ได้ย้ายภัตตาคารจากถนนรามคำแหงมาที่ถนนศรีนครินตรงนี้นะครับ ก็ถือเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องขอดุอานะครับให้ผู้ที่ได้จัดให้กิจกรรมนี้มีขึ้นเนี่ยได้รับบารอกัตรวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วยก็จะได้รับสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีต่อการที่ได้มาเข้าร่วมแล้วก็รับฟังเรื่องราวของศาสนานะครับ วันนี้สิ่งที่จะมาพูดกับท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่มีความรู้เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่พูดยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นั่นก็คือเรื่องอัลกอยบุหรือสิ่งเร้นลับไม่มีคนไหนที่สามารถที่จะบอกในเรื่องที่มันซ่อนอยู่มันเร้นลับเนี่ยไม่สามารถบอกได้แต่สิ่งที่จะมาบอกกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องของความเชื่อนะต้องเชื่อประเด็นก็คือเขาบอกว่าอิสลามเชื่อในสิ่งเร้นลับหรือไม่เวลามาวิเคราะห์ในเรื่องของหัวข้อที่พูดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็คือคำว่าอิสลามเชื่อในสิ่งเร้นลับหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะมองแล้วมันไม่น่าจะถูกเท่าไหร่เพราะว่าไม่น่าจะเป็นคำถามละแต่น่าจะถามกลับไปที่คนที่เป็นมุสลิมต่างหากนะมุสลิมเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับหรือไม่เพราะอิสลามเนี่ยยังไงก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าต้องเชื่อใช้เลยใช้ว่าให้เรานั้นต้องเชื่อนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักเรื่องหัวข้อที่บอกอิสลามนั้นเป็นเชื่อในสิ่งเร้นลับหรือไม่คำตอบก็คือถ้าตอบแบบสรุปก็คือต้องเชื่อเป็นคำสอนเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกของการระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในตอนต้นตั้งแต่อะลีฟลามมีมเรื่อยไปนะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดถึงกันทีนี้สิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์เราหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมุสลิมเรายังไงบ้างนะครับเพราะคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องลับเนี่ยเรื่องเร้นลับสิ่งที่เป็นประสาทสัมผัสของเราที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้เนี่ย
แล้วเราจะทำยังไงนะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องกลับไปดูในคำสอนไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำสอนหนึ่งนะครับเป็นคำพูดของอุลามะซึ่งก็ได้เรียกว่าหยิบยกมาจากอัลกุรอานและก็สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งการกองออกเป็นคำพูดที่พอที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจแบบง่ายๆเขาบอกอย่างนี้นะครับเป็นคำพูดของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เขาบอกว่าอะลากุลลิมุมินินอัลลายะตะกัลลัมฟีชัยอินมินดีนิฮิอิลลาลิมาจาอะอิลลาตะบะอันลิมาจาอะบิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นกับผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องไม่พูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนานี่นอกจากเรื่องนั้นจะต้องสอดคล้องหรือคล้อยตามสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาวะลายะตะกัดดัมบัยนะยะดัยฮิแล้วก็อย่าได้ล้ำเส้นท่านนบีด้วยอย่าพูดอะไรที่เป็นเรื่องล้ำเส้นท่านนบีเกินกับสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้อันนี้คือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องหลักศรัทธาเรื่องมุอามาลาตนะล้วนแล้วแต่ก็ต้องพูดให้สอดคล้องกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเขาบอกว่าบันยันซุรุมากอละยิ่งกว่านั้นต้องพิจารณาไปที่สิ่งที่นบีพูดด้วยนะหมายถึงเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันมีนัยยะยังไงบ้างนะแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะเขาได้มีการขยายความในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างไรบ้างนะนี่คือส่วนหนึ่งฟะยะกูนูกอลูฮูตะบานลิกอลิฮิคำพูดของเราเองเนี่ยเวลาจะพูดอะไรออกไปก็ต้องสอดคล้องกับคำพูดของนบีด้วยนะครับวะอามะลูฮูตะบานลิมาอัมรบิฮีการกระทำของเราก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่นบีนั้นใช้ด้วยนะเวลาพูดก็พูดให้เหมือนกับนบีพูดเวลาที่จะทำก็ทำตามที่นบีใช้นะแล้วเขาก็บอกว่าฟะฮากะซากานัสซอฮาบะห์วะมันซะละกะซะบีละฮุมมินัตตาบิอีนละฮุมบิอิห์ซานินวะอิมมะติลมุสลิมีนรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาอิหม่ามทั้งหลายอะอิมมะติลมุสลิมีนทั้งหลายต่างยึดแนวทางการปฏิบัติเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องปูพื้นฐานก่อนว่าเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะที่เราจะพูดถึงเรื่องอัลกอยบุสิ่งที่เร้นลับเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องของหลักอีมานศรัทธาที่จะต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่นบีนั้นได้พูดเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของหลักอีมานศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เป็นเรื่องแรกเลยของความเป็นมุสลิมนั่นก็คือกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาแน่นอนทุกคนต้องผู้ที่เป็นมุสลิมก็ต้องยืนยันปฏิญาณตนว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตอันนี้เป็นหลักที่ต้องเชื่อเพราะเวลาเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นหนึ่งเดียวเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะปฏิเสธสิ่งอื่นหมดเลยเพราะด้วยกับคำนี้เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันก็เลยเป็นกะลิมะตุลอิสลามเป็นคำของอิสลามเวลาใครพูดออกมาแล้วก็ยืนยันตัวตนของคนนั้นเป็นมุสลิมนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตุลอิสลามวะมิฟตาฮูดาริสลามเป็นกุญแจไขไปสู่แดนแห่งความสุขนะพอมีถ้อยคำนี้ปุ๊บเข้าสู่ความเป็นอิสลามพอมีถ้อยคำนี้ปุ๊บก็ได้กุญแจไขไปสู่ดินแดนแห่งความสุขอันนี้คือสิ่งที่จะปูให้กับท่านพี่น้องได้ทราบนะครับ
ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อเรามีลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วเนี่ยอิงกอซะมะบิฮันนาสอิลาชะกีนวะซะอีดินเพียงแค่ถ้อยคำลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยก็จะแบ่งมนุษย์นะมนุษย์นี่ก็จะแบ่งออกเป็นคนที่โชคดีคนโชคร้ายหรือเป็นคนที่จะมีความสุขคนที่จะมีความทุกข์จะแบ่งออกเลยเพียงแค่มีคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์นั่นหมายถึงคนนั้นก็จะเป็นคนที่จะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกนั่นแหละนะนี่คือลำดับแรกต่อมาเขาบอกว่าวะมักบูลินวะตอรีดินแล้วก็จะจำแนกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือไม่มักบูลวะตอรีดหรือว่าถูกตะเพิดไล่ไปโดยการมีลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับอินฟัสลัตดารุลกุฟริมินดาริลอีมานจำแนกออกเลยดินแดนแห่งคนกุฟรก็จะถูกจำแนกออกไปจากดินแดนของคนที่มีอีมานศรัทธาแยกกันวะตะมัยยัซดารุลนะอีมมินัชชะกออิวัลฮาวานดินแดนแห่งสันติสุขก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายซึ่งต่างจากดินแดนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความน่าสะพรึงกลัวเพราะฉะนั้นด้วยกับเพียงแค่คำว่าละอิลาฮิลลอฮ์นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันละว่าเรานี่เป็นมุสลิมทีนี้พอเราเชื่อว่าด้วยกับดำรัสอันนี้เนี่ยละอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อในคำสอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงเรื่องคำสอนที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เนี่ยเราก็ต้องไปหาสิ่งอื่นไม่ได้ละนอกจากจะต้องกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปดูในอัลกุรอานในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องของการอีหม่านศรัทธาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับเนี่ยในหลักศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นเรื่องลำดับต้นๆเลยเวลาเราพูดในเชิงของวิชาการเนี่ยต้องให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะพบอยู่คำอยู่3คำคำที่1ก็คือคำว่าปรัชญาปรัชญาคืออะไรนะสมัยผมเรียนที่มหาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ให้คำอธิบายเขาบอกว่าปรัชญาก็คือหมายถึงความคิดเห็นนะเป็นความคิดเห็นโดยที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้นี่เขาเรียกว่าปรัชญาเหมือนเราบอกว่าเราบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพี่น้องว่าเป็นความคิดเห็นที่พิสูจน์ได้ยังพิสูจน์ได้ไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าสำหรับผมผมว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะมาในกุรอานบอกว่าวะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์ไม่มีความสำเร็จใดๆนอกจากความสำเร็จนั้นอยู่กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่เทียนลอไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ตรงปลายทางนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ก็อยู่ที่อัลลอฮ์นะนี่คือสิ่งที่เป็นปรัชญาซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องนะเพราะฉะนั้นปรัชญาเขาเลยให้บอกว่าเป็นความคิดเห็นที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังหาข้อสรุปไม่ได้หรือบางทีนั่งรถผ่านไปเห็นอาคารเรียนบางที่เนี่ยเขียนว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษานะเขาบอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วตึกไม่ได้รากฐานของมันไม่ใช่อิฐมันเป็นอะไรครับเป็นเสาเข็มเป็นโครงสร้างอะไรต่างๆไม่ใช่อิฐอิฐมันคือส่วนที่ก่อขึ้นมาเป็นกำแพงเป็นผนังอันนี้ก็ไม่ถูกละรากฐานของชีวิตคือการศึกษาจริงไหมคือการศึกษาบางคนศึกษาจบระดับอุดมศึกษาเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เหมือนกับคนที่เป็นคนเก่าคนแก่ไม่ได้จบระดับอุดมศึกษาจบแค่ป.4 หรือป.6เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
เรียกว่ามีสตินะลองดูแล้วกันสมมุติว่าคนที่เป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนยังแยกสิ่งที่เป็นเรื่องของอาหารการกินไม่ถูกเลยเช่นสิ่งมึนเมาอันนี้เป็นสิ่งดียังแยกไม่ถูกก็ยังบริโภคมันแสดงว่าไม่ได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการศึกษานะนี่คือส่วนหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นปรัชญาที่เราจะพบเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยก็คือเป็นความคิดเห็นที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังหาข้อสรุปไม่ได้อันที่สองก็คือศาสตร์ก็คือความคิดเห็นที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วหาข้อสรุปได้แล้วเช่น1บวก1เป็น2นี่แหละมันคือศาสตร์เป็นอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างปรัชญากับศาสตร์จึงมีความต่างกันทีนี้คำที่3ก็คือคำว่าศรัทธาก็คือความเชื่อคือความเชื่อมั่นนะครับโดยที่สิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับเรื่องของจิตใจและก็ส่งผลไปสู่การกระทําของเรานะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดกันในเบื้องต้นเพื่อนพี่น้องต้องทําความเข้าใจก่อนว่าระหว่างคําว่าปรัชญาคําว่าศาสตร์และก็คําว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่มีความเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดในแง่ของอิสลามตรงนี้เนี่ยเราจะพูดในแง่ของมุมมองของการอีมานศรัทธาเรื่องของความเชื่อนะครับนี่คือหลักที่ต้องทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องก่อนต่อมาเขาบอกว่าการอีมานศรัทธาในหลักการของอิสลามแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออัลกอยบุสิ่งเร้นลับมันก็จะประกอบไปด้วย2คําก็คือคําว่าอีมานคือการศรัทธากับคําว่าอัลกอยบุสิ่งที่เร้นลับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคําว่าการอีมานศรัทธาเนี่ยก็คือหมายถึงในภาษาอาหรับใช้คําว่าอัตตัสดีกหรืออัลวุซูกก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อถือในหลักภาษานี่คือคําว่าอัลอีมานหมายถึงอัตตัสดีกวัลวุซูกความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือแต่ในทางหลักวิชาการแล้วเนี่ยคำว่าอีมานเนี่ยหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าอัตตัสดีกบิลญานานหมายถึงการเชื่อด้วยกับหัวใจนะหัวใจเราเนี่ยมีความเชื่อต่อสิ่งนั้นนะครับวัลกาลูบิลลิซานเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เอ่ยปากนะเวลาเราบอกว่าละอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเราเชื่อแล้วเราก็เลยประกาศเลยว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนะวะอามะลุนบิลอัรกานแล้วเราก็ปฏิบัติโดยใช้กายของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ใจเราเชื่อแล้วก็คำพูดเราได้พูดออกไปแปลว่าการอีหม่านของเราเนี่ยเชื่ออย่างเดียวยังไม่ได้ต้องเชื่อแล้วเป็นวาจาออกมาด้วยและทำให้เห็นตามที่ตัวเองเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ละหมาดแสดงว่าความเชื่อบกพร่องนะแล้วเขาบอกว่าการอีมานนั้นยะซีดุบิตออะติรอห์มานอีมานนั้นจะค่อยๆเพิ่มไปด้วยกับการที่เรานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยังกุซุบิตออะตินัฟซิวัลฮาวาวัชชัยฏอนอีหม่านนั้นจะค่อยๆลดลงถ้าเรานั้นทำตามอำเภอใจของเราหรือทำตามฮาวานับสู่ของเราหรือทำตามการล่อลวงของชัยฏอนอีหม่านของเราก็ค่อยๆลดลงงั้นพี่น้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการอีหม่านก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงอีกคำหนึ่งคำว่าอัลกอยบสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับเรื่องเร้นลับเนี่ยเรียกว่าในข้อมูลของเราที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นความเชื่อของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเป็นสิ่งที่สายตาเราไม่สามารถมองเห็นได้ความรู้สึกสัมผัสอะไรต่างๆไม่สามารถจับต้องได้อุลามะเขาเลยบอกว่าอัลกอยบุก็คือกุลลุมากอบะอันฮาวาซิลอินซานก็คือทุกสิ่งที่มัน
เร้นไปมันไม่สามารถเห็นได้จากฮาวาซิลอินซานสิ่งที่เป็นประสาทสัมผัสของมนุษย์นะเราอาจจะใช้อะไรบ้างสายตาหูฟังนะมือจับต้องนะครับสิ่งที่มันเป็นประสาทสัมผัสที่เรามีอยู่ที่มีอยู่แค่นี้แหละสำหรับมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้วะลายัสตะติอุอิดรอกูไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นี่ก็เรียกว่าอัลกอยบุนะครับเหมือนกับเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยหลังประตูนี้ไปก็ไม่รู้ละมีอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอัลกอยบุไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำไงอิสลามก็เลยสอนว่าคนที่เป็นผู้มีอีหม่านศรัทธาจึงจะต้องเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้นะคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเชื่อละเรื่องเล่นลับเพราะเรื่องเล่นลับในดุนยานี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยยังไม่นับในอาคิเราะห์ด้วยนะเรื่องเล่นลับในดุนยานี่มีมากมายเลยที่มันอยู่ปะปนกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยินนะเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของสรรพสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้มีเยอะแยะรวมไปถึงเรื่องเล่าในอดีตนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องลับเพราะว่าถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้หรือแม้แต่เรื่องโครงสร้างของเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อัลลอฮฺบอกเกี่ยวกับเรื่องของยินว่าถูกสร้างมายังไงมนุษย์ถูกสร้างมาแบบไหนเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺบอกทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะการพิสูจน์ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต่อให้เราพิสูจน์ยังไงก็เราตายไปแล้วก็ยังหาสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้นะยังหาไม่ได้เช่นจะพูดถึงเรื่องวิญญาณจะทำไงเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจะพิสูจน์ที่ว่าวิญญาณมันเป็นยังไงบ้างต่อให้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งตายก็ยังไม่รู้เลยวิญญาณนั้นคืออะไรมันเป็นเรื่องลับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วเนี่ยหลักฐานยืนยันยังไงอัลลอฮ์บอกกุลมุฮัมมัดจงประกาศออกไปลายะอัลมุมันฟิสสมาวาติวัลอารดีอัลกอยบะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดจงประกาศออกไปบอกว่าคนที่อยู่ทั้งในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเรื่องเกบอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องอัลเกบสิ่งลึกลับและสิ่งลึกลับเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกเท่าที่บอกเราได้มีอีกมากมายหลากหลายที่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ต้องไปศึกษาจากอัลกุรอานและคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราทราบอันนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นคำตอบขึ้นมาจากที่เป็นเนื้อหาที่เราพูดกันคำตอบก็คือหุกกลมแล้วผู้ศรัทธาเนี่ยมีหุกกลมอย่างไรกับตัวเขาในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาในเรื่องเกฟเนี่ย หุกกลมเขาก็บอกว่าเป็นวาญิบวาญิบเลยนะครับอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมะตินจำเป็นกับผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงทุกคนเลยนะต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นลับที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานและคำสอนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราศึกษาจากอัลกุรอานนะบทแรกไม่นับฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นมาอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีอัลลอฮ์บอกเลยอะลิฟลามมีมเพียงแค่อะลิฟลามมีมนี่ก็เป็นเรื่องเกมแล้วไม่รู้มันแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ซ่อนฮิกมะห์มันเอาไว้เอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นอลิฟลามีมก็ไม่มีใครรู้อีกอุลามะเขาก็ไม่มาตีความไม่มาแปลนะครับซาลิกัลกิตาบูลารอยบะฟีอัลลอฮ์บอกว่าคำพีเล่มนี้หมายถึงอัลกุรอานเนี่ยลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยอะไรเลย
พี่น้องพิจารณาตรงนี้นะเวลาเราไปเห็นตำราที่เป็นตำราวิชาการนะเวลาเขาเขียนเรื่องวิชาการอะไรก็แล้วแต่เขามักจะเขียนคำนำของเขาบอกว่าถ้าพบข้อบกพร่องอะไรใดๆก็ได้โปรดแจ้งหรือว่าได้เสนอแนะหรืออะไรก็แล้วแต่บอกแทบจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดในเรื่องของตำราวิชาการแต่สำหรับอัลกุรอานอัลลอฮ์เริ่มต้นบอกเลยดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีเล่มเนี้ยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเรียกว่ามันชัวร์ 100% ลารอยบะฟีดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับผู้ที่มีความตักวาหรือยำเกรงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแสวงหาสิ่งที่เป็นทางนำที่จะนำพาเราไปสู่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็บอกในอายะห์ถัดมาว่าคนที่จะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างอัลเลาะห์ก็บอกว่าอัลลซีนะยุมีนูนบิลฆอยบ1คนที่ยำเกรงเหล่านั้นจะต้องเชื่อเรื่องเงียบเรื่องสิทธิ์เล่นลับนี่เรื่องแรกเลยนะพอเปิดกุรอานมาปุ๊บเนี่ยคัมภีร์นี้ไม่ต้องสงสัยแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาพวกท่านทั้งหลายไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงโดยที่คนคนนั้นจะต้องหนึ่งต้องเชื่อเรื่องเงียบเรื่องแรกเลยเรื่องเล่นลับเนี่ยต้องเชื่อก่อนเพราะในอันกุรอานสิ่งที่อัลเลาะห์บอกต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเป็นเรื่องเงียบทั้งสิ้นเลยอันนี้คือหนึ่งแล้วนะสองเขาบอกว่าวายุกีมูนัสซอลาวะมิมมารอซักนาฮุมยุฟิกูนเมื่อเชื่อในเรื่องเกฟแล้วก็ต้องละหมาดด้วยปฏิบัติสิ่งที่เป็นเรื่องซะกาตที่ได้มาเทียนล็อกประทานมาให้ก็จับจ่ายไปเป็นคุณลักษณะที่สามแล้วนะหนึ่งเชื่อเรื่องเกฟสองละหมาดสามจ่ายซะกาตลักษณะที่4วัลลซีนยุมีนูนบิมาอุนซิลอิไลกะวะมาอุนซิลมินกับลิกก็คือบุคคลคนนั้นก็จะต้องเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับท่านนบีคืออัลกุรอานรวมถึงสิ่งที่ประทานมาให้ก่อนหน้าท่านนบีก็คือบรรดาคัมภีร์ก่อนก็ต้องเชื่อด้วยเราเห็นไหมคัมภีร์ก่อนไม่เห็นต้องเชื่อวัลลอฮ์เป็นผู้ประทานลงมานี่คือลักษณะที่4และลักษณะสุดท้ายวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนเรื่องของอาคิเราะห์เราก็ต้องเชื่อ 100% คำว่ายูกีนูนหมายถึงยะเกน 100% เพียงแค่ 99.9 ก็ไม่ได้ต้องเชื่อ100เต็ม100เหมือนกับเรื่องเกฟเราก็ต้อง100เต็ม100ในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่มีอีมานศรัทธาเนี่ยต้องลำดับความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นลำดับต้นๆของความเป็นมุสลิมของเราขอมาอัพครับทีนี้เวลาเราจะพูดเรื่องอัลเกฟแล้วเนี่ยจะเข้าถึงยังไงได้บ้างเวลาจะเข้าถึงเนี่ยหมายถึงไม่ได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นลับว่ามันว่าที่มาของมันเป็นยังไงไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่มันจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นการอีหม่านศรัทธาของเราเนี่ยให้เข้าใกล้ได้มากที่สุดเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องจะทำให้เราได้เข้าใจถึงมันเนี่ยสองอย่างนะครับผมพยายามจะหยิบยกสิ่งที่เป็นถ้อยคำของผมเนี่ยเป็นข้อเพื่อพี่น้องจะได้จดแล้วก็เป็นข้อนี่มันสะดวกกับการที่พูดแบบเป็นเนื้อความเรียงไปแต่ถ้าเป็นข้อพี่น้องอาจจะพอจะจำได้และเกิดประโยชน์ประการที่1นะที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจต่อสิ่งที่เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ได้พูดเอาไว้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นลับต่างๆอันที่1ก็คือเขาบอกว่าอัตตะฟักกุรวะตะอัมมุลฟีอายาติลลาฮิฟีอายาติลกุรอานิกุลลิฮาแปลว่าเราต้อง
คิดวิเคราะห์อายะต่างๆในอัลกุรอานเพราะเวลาเราอ่านกุรอานแล้วก็คือไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวต้องตะดับบุรพินิจพิเคราะห์ตะฟักกุรคิดใคร่ควรศึกษาในความหมายพินิจพิจารณาองค์การต่างๆที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยตามขีดความสามารถเราให้ถึงที่สุดประการที่สองนะเขาบอกว่าอัลฟิกฮูฟีมาอานีอัสมาอิลลาฮิลฮุสนาวะกามาลิฮาวะจลาลิฮาให้เราไปศึกษาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันวิจิตไปดูในนั้นความหมายในพระนามของอัลลอฮ์ต่างๆเนี่ยมันมีความหมายที่มันยิ่งยวดขนาดไหนวะกามาลิฮาวะจลาลิฮามันมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนมันมีความสูงส่งขนาดไหนเพียงแค่เราอ่านเนี่ยซามีอุนอัลลอฮ์ทรงได้ยินมันไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ได้ยินนะแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงได้ยินสรรพสิ่งต่างๆทั้งในที่รับที่แจ้งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลรู้หมดแต่สำหรับเราล่ะเราแค่ได้ยินพอพ้นจากโสตประสาทหูของเราจะรับแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยินแล้วนะมีความบกพร่องแต่สำหรับอัลลอฮ์ไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าถึงความเข้าใจในเรื่องของอัลกิบเพราะฉะนั้นสองข้อหนึ่งเราต้องพินิจพิเคราะห์อายะห์กุรอานนะศึกษาความหมายของมันสองเราก็ต้องเรียกว่าทำความเข้าใจกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราจะเข้าถึงเรื่องอัลกิบเนี่ยนอกจากดูในอัลกุรอานแล้วเราก็ต้องไปดูที่คำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกอย่างนี้นะฮะรอซูลบอกว่าในรายงานที่ซอฮีห์บอกว่าอานาอามานะตุนลิอัศฮาบีตัวฉันเองเนี่ยเป็นหลักค้ำประกันให้กับบรรดาซอฮาบะห์ของฉันให้กับสหายของฉันนะแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าฟะอิซาซะฮับตุอะตาอัศฮาบีมายูอะดูนและเมื่อฉันจากไปแล้วหมายถึงท่านรอซูลตายจากไปแล้วเนี่ยอะตาอัศฮาบีมายูอะดูนสิ่งที่ถูกสัญญาไว้ก็จะมีมายังซอฮาบะห์อะไรก็เป็นเรื่องสิ่งที่ถูกสัญญาไว้ก็สัญญาณต่างๆที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้วะอัศฮาบีอะมานะตุนลิอุมมะตีแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าและบรรดาซอฮาบะห์ของฉันเองเนี่ยก็เป็นหลักประกันให้กับอุมมะห์ของฉันด้วยแปลว่าเราก็ต้องไปดูละเพราะไม่มีรอซูลก็ต้องดูที่ไหนดูที่ซอฮาบะห์วะอัศฮาบีอะมานะตุนลิอุมมะตีบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นหลักประกันให้กับอุมมะห์ของฉันฟะอิซาซะฮะบะอัศฮาบีอาตาอุมมะตีมาอยู่อดูลและถ้าบรรดาซาบาตายจากไปหมดแล้วล่ะสิ่งที่ถูกสัญญาไว้ก็จะมายังอุมมะของฉันนั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องไปดูแล้วล่ะดูศึกษาจากคำสอนของรอซูลดูความเข้าใจของซาบาในเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องอีมานศรัทธาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัลกิบอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลอินซานะคูลิกฮาลูอามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่เป็นคนอ่อนแอเราทุกคนเป็นคนที่ไม่มีความสามารถใดๆในเรื่องที่เรียกว่าจะไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับอะไรต่างๆนะอัลลอฮ์บอกอินนัลอินซานคูลิกฮาลูอาเป็นคนที่อ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้อะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะทะนงตนได้เลยนะเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราถึงได้พูดกันบอกว่าซุบฮานะกะลาอินมะลานาที่มะลาอิกะห์บอกซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมนะหมายถึงมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลมะลานาเราเนี่ยไม่มีความรู้ใดๆเลยอิลลามาอัลลัมตะนานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สอนพวกเรา
นี่คือสิ่งที่สำคัญเลยต้องยอมสยบยอมนอบน้อมไม่ทะนงตนว่าเพียงแค่เรารู้หรือเราจบการศึกษาระดับสูงอุดมศึกษาเป็นระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความรู้ต่างๆเหล่านั้นอัลเลาะห์เป็นผู้ที่สอนทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งตั้งแต่เริ่มแรกที่อัลเลาะห์ทรงสร้างนบีอาดัมขึ้นมาเนี่ยวะอัลลามะอาดัมัลอัสมาคุลลาฮาอัลเลาะห์สอนพระนามต่างๆสอนเกี่ยวกับเรื่องนามชื่อต่างๆอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือผลไม้อันนี้คือแม่น้ําเนี่ยอัลเลาะห์สอนให้นบีอาดัมได้รู้เพราะฉะนั้นคนที่เรียนเรื่องภาษาเนี่ยเวลาเขาจะสอนเด็กๆให้เข้าใจเรื่องของหลักภาษาได้พูดได้คล่องได้จําเนี่ยเขาจะสอนคำนามก่อนคำกริยานะอันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้บ้านอันนี้โรงเรียนถนนจะสอนเรื่องคำนามก่อนคำกริยาไว้ก่อนเหมือนกับที่อัลลอฮ์สอนนบีอาดัมเนี่ยวะอัลลามะอาดัมัลอัสมานะอัลลอฮ์สอนอาดัมให้รู้จักนามต่างๆนะนามต่างๆอัลลอฮ์ไม่ได้สอนอาดัมให้รู้จักคำกริยาก่อนนะมันนี่คือสิ่งที่เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะเวลาเด็กๆ เขาพูดเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นมาเขาจะพูดคำนามก่อนมะปะอย่างเงี้ยนมนะไม่พูดว่าวิ่งหรือว่ากระโดดอะไรเงี้ยไม่พูดเรื่องคำกริยาจะพูดเรื่องของคำนามก่อนนะนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าความรู้ของเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้จะเข้าถึงได้ก็เป็นเพียงสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในเบื้องต้น1ต้องเอาจากอัลกุรอาน2ต้องมาดูในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้ความเข้าใจมากที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮุวัลลซีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุลกิตาบะวัลฮิกมะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบรรดารอซูลทรงรอซูลมาซึ่งรอซูลเนี่ยก็เป็นคนในหมู่พวกท่านทั้งหลายนี่แหละมายังพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อุมมียีนแปลว่าไม่รู้หนังสืออ่านไม่ได้เขียนไม่ออกนะยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิรอซูลก็จะมาอ่านองค์การต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับรู้ได้รับฟังวะยุซักกีฮิมแล้วก็มาขัดเกลาจิตใจเขาเหล่านั้นให้มีความบริสุทธิ์วะยุอัลลิมุฮุลกิตาบะวัลฮิกมะห์รอซูลก็จะสอนพวกเขาเหล่านั้นให้รู้จักอัลกุรอานรู้จักสิ่งที่เป็นข้อคิดหรือเหตุผลที่ได้จากอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเบื้องต้นแบบนี้มันก็จะลงไปสู่การอีหม่านศรัทธาเวลาเราอ่านในอัลกุรอานพี่น้องอาจจะเคยได้ยินอายะห์หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อันนิซาแต่ผมจำอายะห์ไม่ได้ว่ามันอยู่ในอายะห์เลขที่เท่าไหร่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้บอกว่าอินนาเอาไฮนาอีไลกะกะมาเอาไฮนาอีลานูฮิวันนบียีนมินบาดิวะเอาไฮนาอีลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีนวะอิสฮากวะยากูบวะลอัสบาดวะอีซาวะอายูบวะยูนัสวะฮารูนวะสุไลมานวะอาตัยนาดาวูดะซะบูรอوَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا อายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกเล่าเลยบอกว่าเราหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีวะฮีมายังเจ้านะหมายถึงอัลเลาะห์เนี่ยได้ประทานวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมาเอาไฮนาเหมือนกับที่ได้มีวะฮีมายังนูฮ์นะมายังอิบรอฮีมบรรดานบีต่างๆหลังจากนั้นนะแล้วก็บอกอะไรบ้างว่าเอาไฮนาอิลาอิบรอฮีมมาที่นบีอิบรอฮีมมาที่อิสมาอีลอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวัลอัสบาดนะมาที่
นบีอิบรอฮีมอิสมาอีลยากูบแล้วก็วงวานต่างๆของนบียากูบบอกเล่าว่าเนี่ยอัลลอฮ์วะฮีมาให้คนต่างๆเหล่านี้นะครับได้รับวะฮีไปวะอีซาวะอายูบวะยูนุสวะฮารูนวะสุไลมานชื่อนบีต่างๆเหล่านั้นได้วะฮีมาทั้งหมดเลยนะครับวะอาตัยนาดาวูดะซะบูรอแล้วก็มาบอกว่านบีดาวูดอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์ซะบูรให้ด้วยถามว่าพอเราได้ฟังแบบนี้เนี่ยเราถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกที่เราเปิดอัลกุรอานมาซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีนะอุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนยุมินูนบิลฆอยบคือคนที่ต้องศรัทธาต่อเรื่องเร้นลับเพราะฉะนั้นเรื่องวะฮีเป็นเรื่องลับเลยไม่มีใครรู้ได้บางทีสมมติว่าผมบอกว่าอัลลอฮ์วะฮีเรื่องนี้ให้ผมแล้วผมมาประกาศแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนคนนี้ได้รับวะฮีแต่ในอัลกุรอานบอกชัดเจนนะครับว่าบุคคลไหนบ้างชื่อไหนบ้างที่ได้รับวะฮีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าวะรุสุลันกอดกอซัสนาฮุมอะไลกะวะรุสุลันลัมนักซุสฮุมอะไลบรรดารอซูลต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยกอดกอซัสนาฮุมอะไลอัลลอฮ์บอกว่าเราก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของเขาเหล่านั้นให้กับท่านนบีได้ฟังวะรุสุลันลัมนักซุสฮุมอะไลส่วนบรรดารอซูลอื่นๆที่เราไม่ได้เล่าเนี่ยนบีก็ไม่รู้หรอกแปลว่านบีเองก็รู้เฉพาะที่นบีที่อัลลอฮ์บอกเล่าให้ฟังบรรดานบีอื่นๆที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกก็ไม่รู้นะก็อีมานศรัทธาเท่าที่เรารับรู้วะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาเราก็ต้องเชื่อว่านบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตัดทรงพูดด้วยนะทรงพูดกับท่านนบีมูซานี่คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่พอเราอ่านอายะห์กุรอานบางอายะห์แล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อแล้วสิ่งต่างๆนี้เป็นหลักประกันว่าเรื่องเทปเนี่ยแม้ว่ามันจะไกลเกินขีดความสามารถของเราแต่มาศึกษาจากอัลกุรอานเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อเพราะฉะนั้นอัลกุรอานคือคำตอบเป็นกุญแจไขสิ่งที่เป็นความเข้าใจในเรื่องอัลเทปต่างๆไม่ใช่กุญแจไขไปสู่ความรู้นะไขสู่ความเข้าใจเข้าใจในเบื้องต้นว่าอัลเกฟเนี่ยมันเป็นเรื่องลับที่เราไม่สามารถที่จะหาคำตอบของมันได้นะเวลาเราพูดถึงเรื่องอัลเกฟต่างๆสิ่งที่อยู่ปะปนกับเราที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของมัคลูกอีกประเภทหนึ่งนะก็คือยินหรือรวมไปถึงมาลาอิกะห์ด้วยที่คอยจดบันทึกอยู่รอบๆข้างๆเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเกฟแต่ถามว่าเราปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องเชื่อในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่ในตอนรุ่งสางที่นบีนั้นได้ละหมาดฟัญญัตเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัยศรัฟนาอิไลกะนะฟะรอมินัลจินยัสตะมีอุนัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกนึกถึงขณะที่เราเนี่ยได้ศรัฟนาอิไลกะนะฟะรอมหมายถึงมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งจากยินได้มายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตะมีอุนัลกุรอานกลุ่มยินเหล่านี้เนี่ยมาสดับรับฟังอัลกุรอานفَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا เวลาเข้ามาอยู่ต่อหน้ามาฟังอัลกุรอานแล้วเนี่ยเขาตักเตือนกันบอกว่าอันซิตูผู้ทั้งหลายจงสนับรับฟังอัลกุรอาน فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ แล้วเมื่อฟังเสร็จสรรพแล้วเนี่ยจบแล้วนะเขาก็กลับไปยังกลุ่มชนของพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ไปตักเตือนกันแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมียินน่ะนบีอ่านกุรอานยินก็ยังมานั่งฟังแล้วได้ประโยชน์จากการนั่งฟังเขาเอาไปตักเตือนไปบอกกันพอเราได้ฟังจากได้อ่านกุรอานได้ฟังได้เข้าใจความหมายตรงนี้ปุ๊บเรื่องยินเป็นเรื่องเกฟไม่รู้เลยท่านอัลลอฮ์ไม่บอกว่า
ที่นบีอ่านตอนนั้นเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในบรรยากาศร่วมกับนบีตอนนั้นเรานั่งอยู่ร่วมด้วยเนี่ยซอฮาบะก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่ซอฮาบะรู้ไหมว่ายินมานั่งฟังด้วยไม่รู้หรอกแต่เราบอกว่ายินมานั่งฟังด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเกฟแม้กระทั่งคนที่อยู่ในยุคสมัยของนบีเดียวนบีเนี่ยอยู่ร่วมกับท่านนบีก็ยังไม่รู้เลยแต่ศึกษาได้จากกุรอานที่อัลลอฮ์บอกนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของยินก็คือเป็นเรื่องของอาลามุลกอยบอันหนึ่งเป็นโลกแห่งความลึกลับที่เราก็ต้องเชื่อต้องอีมานนะอิสลามเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจที่จะเหมือนกับเวลาคนเราตายไปแล้วแล้วก็มีวิญญาณที่มาหลอกหลอนไม่ใช่นะแต่ถ้าจะเชื่อนั่นก็คือเป็นเรื่องของจินนะเวลาเราศึกษาในเรื่องของจินเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกฟเนี่ยเราก็ต้องไปดูในคำสอนจากอัลกุรอานจากซุนนะในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีบอกว่าอัลยินุซะลาซะตุอัสนาฟยินมี3ประเภทด้วยกันนะประเภทที่1นบีก็บอกว่าละฮุมอัจนิฮะตุนยะตีรูนะฟิลฮาวาประเภทที่มีปีกแล้วมันก็บินไปในอากาศนะอันนี้คือประเภทที่1เพราะฉะนั้นเวลาที่คนผู้ใหญ่เขาสอนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของอิสลามเหมือนกันนะเวลาลมมาพายุมาหรือว่าโพเพอะไรเข้าบ้านซะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะถูกยินมันกันแกล้งก็ได้นะอันนี้คือประเภทที่หนึ่งมันมากับลมมากับลมหรือประเภทที่สองที่นบีพูดเอาไว้อวะซินฟุนฮัยยาตุนวะกีลาบเป็นประเภทที่เป็นงูเป็นสุนัขนะมาในรูปของงูแล้วก็สุนัขนะครับอันนี้คือสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทที่สองของยินนะมีปีกบินไปในอากาศไปในลมแล้วก็มาในรูปของงูแล้วก็สุนัขนะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปีกเป็นงูแล้วก็เป็นสุนัขซึ่งยินเองเนี่ยธาตุแท้ของมันนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมิมมารีจิมมินนาบมาจากธาตุของไฟถ้าเวลาเราพูดในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์เราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างอาดัมเนี่ยวะบะดะอะคอลกิลวะบะดะอะคอลกิลมินตีนคอลกิลอินซานมินตีนอัลลอฮฺเริ่มแรกในการสร้างนบีอาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินนะหมายถึงเริ่มต้นจุดกำเนิดของนบีอาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินถ้าอัลลอฮฺไม่บอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เป็นเรื่องเกฟเสร็จแล้วอัลลอฮฺก็บอกอีกว่าต่อมาเนี่ยวงวานของนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮฺสร้างมาจากอะไรครับมินซูลาละติมินฮัมมาอิมมัสนูนมาจากอสุจิมาจากน้ำนะแปลว่านบีอาดัมก็สร้างมาแบบหนึ่งมนุษย์เราลูกหลานนบีอาดัมก็สร้างมาอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนยินล่ะก็สร้างมาจากไฟมิมมาริจิมินนาร์เมื่อเราเข้าใจในเบื้องต้นแบบนี้แล้วนะอันที่ต่อมาที่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราที่เบื้องต้นที่ผมเปรียบเทียบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาอยู่ในดุนยาร่วมกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นมันได้นะ
ที่บอกแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่สามารถเห็นมันได้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในคำสอนของกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮูยะรอกุมฮุวะวะกอบีลูฮูมินไฮซุลาตะเรานะฮุมบอกว่ายินเนี่ยตัวมันเองยินก็คือหมายถึงแม้กระทั่งจัดอยู่ในกลุ่มพวกชัยฏอนนะครับมันเห็นพวกท่านทั้งหลายทั้งตัวมันเองแล้วก็เผ่าพันธุ์ของมันเองเนี่ยเห็นพวกท่านทั้งหลายมินไฮซุรามินไฮซุราตะเรานะกลุ่มโดยที่พวกทั้งหลายเนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นมันนะไม่มีสิทธิ์เห็นมันนอกจากอัลเลาะห์จะอิซนหรือว่าอนุมัติให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่เห็นเมื่อไม่เห็นทำไงเราก็ต้องมีสิ่งที่เป็นเกาะคุ้มการปกป้องตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุอาวะซะต่างๆเรื่องบทดุอาเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราก็ต้องศึกษาเพราะการที่เราได้อยู่ในที่แจ้งแล้วก็ยินอยู่ในที่ลับเนี่ยมันก็อาจจะมีเรียกว่าอำนาจเหนือเราสิ่งที่มันจะการแกล้งเราก็ป้องกันด้วยกับบทมุอาวะซะอะไรต่างๆที่นบีสอนเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทีเดียวทีนี้สำหรับตัวเราล่ะเมื่อมาย้อนกลับมาที่ตัวเราที่ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องเกบอะไรต่างๆที่ปรากฏในตัวเราเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับหรือแม้แต่จะพูดว่าหัวใจของเราทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นว่าหัวใจหน้าตาเป็นไงถ้าจะเห็นก็คือคนอื่นเห็นตัวเองเนี่ยไม่มีทางเห็นนะไม่มีทางเห็นนี่ก็คือสิ่งที่ไร้ขีดความสามารถล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่นบีสอนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เนี่ยนบีเลยบอกว่าอินนะอะฮะดะกุมยุจมะอ์คอลกะฮูฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนะยอมันคิดดูนะคำสอนนี้มีปรากฏมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีเนี่ยนบีบอกว่าแต่ละคนในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ย40วันคิดดูนะนี่ในยุค 1,400 กว่าปีที่นบีพูดนะครับซุมมายะกูนุมิสลาซาลิกะอะละกอแล้วต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นก้อนเลือดในระยะเวลาเดียวกันก็คือ40วันนะซุมมายะกูนุมิสลาซาลิกะมุดกะตันแล้วในระยะเวลาเดียวกันก็จะมีการวิวัฒนาการขึ้นเป็นพัฒนาการในครรภ์เนี่ยมาเป็นก้อนเนื้อนะจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อถ้ามาพูดในยุคสมัยนี้เนี่ยในวงการแพทย์ก็อาจจะมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะพิสูจน์จากการดูผ่านกล้องนะดูจากการใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยนะครับพอหลังจากนั้นล่ะก็อาจจะพิสูจน์แค่นี้แหละเป็นก้อนเนื้อแล้วก้อนขนาดนี้แล้ววัดขนาดนะเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดอะไรต่างๆรู้เป็นแค่นี้ซุมมายุรซาลุนมาลักอันนี้จะไม่รู้แล้วแล้วต่อมามาลาอิกะห์ก็ถูกส่งมานะฟะยัมฟุคุฟีฮิรรูห์และมาลาอิกะห์นั้นก็เป่ารูห์เข้าไปในเรือนร่างนั้นที่พัฒนาการมาเป็นตัวอ่อนนะเป่าเข้าไปละวายุมารุบิอัรบะอิกะลิมาตแล้วก็มีบัญชาใช้4เรื่องด้วยกัน4เรื่องด้วยกันถามว่า4เรื่องนี้นะรู้ไหมไม่รู้อาจจะรู้แค่อะไรครับเมื่อกี้นี้รู้ว่า40วันเป็นก้อนเลือดอีก40วันเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีชีวิตมีการเต้นของหัวใจรู้แค่นี้แต่หลังจากนั้นรู้ไม่รู้เพราะนบีบอกว่ามาลาอิกะห์ถูกส่งมาแล้วก็มาเป่าวิญญาณใส่เข้าไปถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จบเลยเราก็ต้องเชื่อว่ามาลาอิกะห์นี่แหละเอาวิญญาณมาเป่าใส่นะครับวายุมารุบีอัรบะอิกะลิมาตแล้วก็มาเรียกว่าทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สั่งใช้4เรื่องด้วยกันทำไงบ้าง
บิกัตบิริซกิฮิวะอัจลิฮิวะอามะลิฮิวะชะกีนเอาซะอีดิน4เรื่องนี้สำคัญ1กำหนดริสกีมาให้เลยคนคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย1กำหนดริสกีให้เลยว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยมีริสกีแค่ไหน2ก็คืออัจลิฮีกำหนดเลยว่าตายตอนไหนจะเกิดแล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยอีกกี่ปีตายกำหนดมาเรียบร้อยวะอามะลิฮีกำหนดมาด้วยว่าเขาจะทำอามันอะไรยังไงบ้างต้องเชื่อนะวะชะกีนเอาซาอีรินและกำหนดมาเลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีเอ๊ะแล้วทำไงเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยหรือไงเราก็ดูอาอย่างเดียวขอดูอาอย่างเดียวเพราะเรื่องนี้ไม่รู้เลยแต่สิ่งที่นบีบอกเนี่ยเราถูกกำหนดริสกีมาแล้วว่าได้ปริมาณเท่าไหร่เราถูกกำหนดอาจารย์ของเรามาแล้ววาระของเราจะจบที่เท่าไหร่กำหนดอามันของเราว่าเราทำอามันแข็งขันขนาดไหนและกำหนดมาแล้วว่าเราเนี่ยจะเป็นชะกียุนคนชั่วนะคนโชคร้ายหรือว่าซาอีดุนคนดีคนที่ประสบกับสิ่งที่ดีๆนี่คือสิ่งที่นบีบอกไว้แล้วเราก็ต้องเชื่อถามว่าแล้วจะมีสัญญาณอะไรยังไงบ้างก็ต้องพิจารณาจากตัวเรานะครับมีสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนอันนี้อันนึงนะผมปรากฏว่าเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องพอเราได้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยครับว่านบีบอกให้เรารู้ถึง4อย่างนะนบีบอกให้เรารู้ถึง4อย่างที่เป็นเรื่องที่สำคัญเชื่อไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินภรรยาของท่านคนหนึ่งชื่ออุมมุฮะบีบะนะชื่ออุมมุฮะบีบะเป็นลูกสาวของอบูซุฟยานนะเป็นน้องสาวของมูอาวิยะชื่ออุมมุฮะบีบะปรากฏว่าอุมมุฮะบีบะนี่เขาขอดุอานะเขาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮุมมะมัตตินีบิซาวจีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิอับีอบูซุวะบิอับีอบีซุฟยานวะบิอะคีมูอาวิยะเขาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอดุอานะอุมมุฮะบีบะห์เนี่ยขอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดประทานความสุขให้แก่ฉันได้อยู่ร่วมกับสามีของฉันคือท่านรอซูลได้อยู่ร่วมกับเปาะของฉันคืออาบูซุฟยานได้อยู่ร่วมกับพี่ของฉันคือมูอาวิยะอยู่กันอย่างมีความสุขขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้ด้วยขอดุอาอย่างนี้นะครับพอนบีได้ยินนบีว่าฟะกอละฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยบอกกับอุมมุฮะบีบะห์ไปบอกว่าอินนะกะซะอันติลลาอินนะกิซะอันติลลาลิอาจารินมัดรูบะตินวะอาซารินมาวตูอะตินวะอัรซากินมักซูมะตินบอกว่าแท้จริงเธอเนี่ยได้ขอต่ออัลลอฮ์ในเรื่องอายันที่มันถูกกำหนดไปแล้วนะได้ขอต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของอะไรขอให้อยู่กับสามีคือรอซูลขอให้อยู่กับพ่อคืออบูซุฟยานขอให้อยู่กับพี่คือมูอาวิยะห์อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันยาวนานด้วยไปนะนบีเลยบอกเธอเนี่ยขอเรื่องนี้เรื่องอายันที่ได้ถูกกำหนดมาแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เป็นร่องรอยต่างๆเนี่ยมันมีร่องรอยมาเรียบร้อยแล้วคือถูกกำหนดไว้แล้วนะครับวะอัรซากินมักซูมะตินเรื่องริสกีต่างๆก็ถูกจัดสรรแบ่งปันไว้เรียบร้อยแล้วนะลาจุอัจิลุชัยอันมินฮากับละฮิลลิฮีวะลาจุอักิรุมินฮาชัยอันบาดะฮิลลิฮีหมายถึงเธอไม่อาจจะไปเร่งรีบสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาของมันได้หรือไม่อาจจะประวิงเวลานะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาที่หลังจากกำหนดเวลาของมันได้ไม่สามารถทำได้น
นะขอให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับสามีคือรอซูลเนี่ยอยู่กันไปยาวนานอยู่กับพ่ออยู่กับพี่ชายเนี่ยอย่าขอแบบนี้วะลาอุซอันติลลาถ้าเธอจะขอต่ออัลลอฮ์รอซูลแนะเลยอันยูอาฟีกะอันยูอาฟีกะมินอาซาบินนารีวะอาซาบิลกอบริละกานะคอยรลักรอซูลก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะขอแล้วเนี่ยอย่าขอแบบนั้นเลยขออย่างนี้ดีกว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้อภัยต่อสิ่งที่จะเป็นเรื่องอาซาบในกุโบร์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ความช่วยเหลือจากสิ่งที่เป็นฟิตนะในกุโบร์สิ่งที่จะถูกถามในกุโบร์ละกานะคอยรลักมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นการขอให้อายุยืนยาวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแล้วบางคนบอกขอให้อายุยืนยาวได้ไหมจะเห็นว่าในคำสอนของอิสลามเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องนี้แม้กระทั่งขอดุอาให้พ่อแม่เนี่ยถ้าเรามาดูในคำดุอาให้พ่อแม่เนี่ยร็อบบิฟิลลีวะลีวาลีดัยยะใช่ไหมขอละได้โปรดอภัยให้ฉันแล้วก็พ่อแม่ของฉันวะรฮัมฮุมากะมารับบะยานีศอฆีรอขอละได้โปรดเมตตาเขาทั้งสองเหมือนกับที่เขาทั้งสองเลี้ยงเรามาตอนตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่ได้บอกว่าขอให้พ่อแม่เนี่ยอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอันไหนระหว่างขอให้อายุยืนยาวกับขอให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยในสิ่งที่เป็นความผิดบาปในอาซาบต่างๆจะเลือกเอาไหนจะเลือกอายุยืนยาวในดุนยาหรือว่าจะเลือกขอดุอาให้อัลลอฮ์ลบล้างหรือว่าลดโทษหรือว่าไม่เอาความผิดเราในกุโบร์แน่นอนเราก็ต้องเลือกอย่างหลังนะชีวิตสั้นในดุนยามันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องจากคนรอบข้างคนรักญาติพี่น้องไปแต่จริงๆแล้วในอาคิเราะห์มันคือสิ่งที่ยั่งยืนอัลลอฮ์เนี่ยสร้างดุนยามาเพื่อเราแต่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างเราเพื่ออาคิเราะห์อัลลอฮ์สร้างดุนยามามาให้กับเราหมายถึงให้เราได้ตักตวงได้เก็บเกี่ยวนะสร้างดุนยามาให้อะไรแต่สร้างเราเองเนี่ยเราเองเนี่ยสร้างเราเพื่ออาคิเราะห์นะเพราะตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับดุนยาเราอยู่กับอาคิเราะห์มันก็ต้องเตรียมกลับไปสู่อาคิเราะห์ในสภาพที่มีความพร้อมนะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในดุนยาแล้วถ้ายังไม่มีความพร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งต่างที่เป็นเรื่องคุณงามความดีไปสู่อาคิเราะห์ได้นะครับเพราะจากคำสอนตรงนี้เนี่ยแม้ว่านบีนั้นจะบอกว่า4อย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าอัลเลาะห์นี่บันทึกเรื่องริสกีเอาไว้แล้วเรื่องวาระตายของเราไว้แล้วเรื่องของอามันของเราไว้แล้วเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่เราต้องขอก็คือขออัลเลาะห์ได้โปรดให้อภัยกับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขออัลเลาะห์รับดุอาของเรานะขออัลเลาะห์รับดุอาของเราขออัลเลาะห์ให้อภัยกับเราอย่าไปขอในสิ่งที่ขอให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวอะไรต่างๆเหล่านั้นขอให้ร่ำรวยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแม้กระทั่งเราขอเนี่ยในตอนเช้าที่เราขอกันเนี่ยขอให้มีริสกีที่ดีนะมีอามันที่อัลเลาะห์ตอบรับอย่างเงี้ยคำว่าริสกีที่ดีก็คือหมายถึงริสกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลาเนี่ยริสกีที่ดีก็คือหมายถึงริสกีที่เป็นที่ฮาลาลไม่ได้หมายถึงขอให้ร่ำรวยขอให้มีริสกีนะมีริสกีที่ดีเพราะคำว่าริสกีที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าขอให้รวยริสกีอาจจะมีมาจากลูกหลานนะเป็นคนดีก็ถือว่าริสกีเป็นลูกที่ซอลิฮก็เป็นริสกีอย่างหนึ่งหรือริสกีที่มีเพื่อนบ้านที่ดีก็ได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะก็ถือว่าเป็นริสกีนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆนะเพราะฉะนั้นคำว่าริสกีจึงไม่ได้หมายความว่ารวยนะขอให้รวยหรือขอให้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับท่านพี่น้องครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถ
ที่จะพิสูจน์หรือเข้าถึงสิ่งที่เป็นความรู้ของมันยังท่องแท้ได้นะเราเพียงแค่ทำความเข้าใจคือเรื่องเร้นลับเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดเอาไว้นะครับถ้าเราจะพูดในเรื่องของสิ่งเร้นลับอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเรื่องของยินเรื่องของมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำสอนของอิสลามที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเวลาเราศึกษาในอัลกุรอานเราจะพบว่าในอัลกุรอานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนที่1อัลกุรอานพูดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อเพราะเราจะพบในอัลกุรอานเนี่ยส่วนใหญ่มากๆเลยเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อก็คือหมายถึงเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตข้างหน้าแปลว่าให้เราเนี่ยต้องเชื่อเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรื่องเกี่ยวกับมะลาอิกะห์เป็นเรื่องอะกีดะห์ที่เราต้องเชื่อนะครับ2อัลกุรอานพูดเอาไว้ในเรื่องของชะรีอะห์บัญญัติศาสนาบัญญัติศาสนามันก็โยงลงมาอีกสมมติพี่น้องโยงนะอัลกุรอานนะลงมาเรื่องอะกีดะห์อันที่2เรื่องชะรีอะห์ใต้ชะรีอะห์นี่ก็แบ่งออกเป็นอีก2ก็คือเรื่องอิบาดะห์กับมุอามะละห์แปลว่าเราจะพบในอัลกุรอานเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เช่นเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องการทําฮัจญ์การถือศีลอดนี่เรื่องอิบาดะห์อีกด้านหนึ่งล่ะมีเรื่องอิบาดะห์ละก็มีเรื่องมุอามะละห์ด้วยมีเรื่องอะไรเรื่องค้าขายเรื่องดอกเบี้ยนะเรื่องเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินเรื่องแต่งงานเรื่องหย่าร้างเรื่องมรดกก็เป็นเรื่องมุอามะละห์ถามว่าถ้าเราไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยก็จบเหมือนกันนะเพราะเรามีความเชื่อหนึ่งอ่านแค่อายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยก็มีอะกีดะห์อัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮุซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งพอมาดูในคำสอนของอิสลามที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมีเรื่องบัญญัติศาสนานะอิซากุมตุมอิลัสศอลาตฟักซิลูวุญูฮะกุมเมื่อพวกท่านมีความประสงค์จะละหมาดแล้วเนี่ยก็ไปอาบน้ำละหมาดซะฟักซิลูวุญูฮะกุมวะไอดียะกุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูซิกุมวะอัรจุลากุมอิลัลกะอ์บะห์ก็คือให้ไปอาบน้ำละหมาดมีบัญญัติมาว่าถ้าจะละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดนะถือศีลอดก็มีกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลละดีนมินกอบลิกุมอัลเลาะห์กำหนดเรื่องการถือศีลอดเอาไว้เหมือนกับที่เคยกำหนดมากับประชาชาติก่อนๆหน้านี้มันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็ต้องเชื่อเพราะหลักความเชื่อตรงนี้อยู่ในอัลกุรอานมีบัญญัติศาสนาส่วนประการที่3ล่ะนะประการที่3เมื่อกี้ผมบอก1คือเรื่องอะกีดะห์ต้องเชื่อละอัลเลาะห์พูดอะไรบ้างต้องเชื่อ2หลักบัญญัติศาสนาว่าด้วยเรื่องอิบาดะห์ว่าด้วยเรื่องมุอามะละห์เราก็ต้องเชื่อนะแล้วก็นำไปปฏิบัติส่วนอันที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกิซอเป็นกิซอสหมายถึงเป็นเรื่องเล่าต่างๆเป็นเรื่องเล่าที่อัลเลาะห์บอกเล่าสาธยายมาทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งแต่การเริ่มสร้างนบีอาดัมเริ่มสร้างสรรพสิ่งต่างๆนะครับเรื่องของการสร้างโลกเรื่องสร้างจักรวาลอะไรต่างๆบอกไว้สาธยายไว้หมดจนกระทั่งไปถึงเรื่องที่อยู่ในโลกของอาคิเราะห์นะครับยกตัวอย่างในอายะห์หนึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อัลอาราฟอินนะร็อบบะกุมุลลอฮุลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วพระผู้อวยบานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทรงสร้างขอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฟีซิตตะติอัยยามินสร้างฟากฟ้าต่างๆแล้วก็แผ่นดินเนี่ยฟีซิตตะติอัยยามิน
ในระยะเวลา6วันผมถามพอถามว่า6วัน6วันแค่ไหนก็ไม่รู้ก็เราบอก6วันก็คือ6วันเชื่อแค่นั้น6วันแต่6วันเนี่ยแบบไหนก็ไม่รู้อีกนะไม่รู้จริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอบอกว่าฟีซิตติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชแล้วเราก็ขึ้นไปประทับอยู่เหนืออัรชอัลเลาะห์ขึ้นไปประทับอยู่เหนืออัรชเราก็ไม่รู้อีกว่าวิธีการประทับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนอัรชเนี่ยเป็นแบบไหนก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ประทับอยู่เบื้องบนนะเพราะฉะนั้นความคิดที่บอกว่าอัลเลาะห์มีอยู่ทั่วไปจึงเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานเพียงแต่อัลเลาะห์เนี่ยรู้หมดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีซีฟะห์ก็คือประทับอยู่เหนืออารัชนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานพูดเอาไว้เราก็พูดไปตามนั้นไม่ได้ไปตีความไปเป็นอื่นแล้วก็คือเชื่อแค่นี้นะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ายุคชิลไลลันนะฮารยัตลุบูฮาซีซาซุมมัสตะวาอะลัลอัรชยุคชิลไลลันนะฮารยัตลุบูฮาซีซาอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางคืนเนี่ยมันค่อยๆมาปกคลุมเวลากลางวันนะแล้วกลางคืนเนี่ยมันก็ตามติดกันเลยเพราะว่าพอกลางคืนมากลางวันก็ไปตามติดกันมาเลยยะทลุบุฮาซีซาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวัชชัมซะวัลกอมะรวันนูจูมมุซักคอรอติมบิอัมริดวงตะวันดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆเนี่ยมันโคจรไปตามบัญชาของพระองค์มุซักคอรอติมบิอัมริถามว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยเราจะไม่เชื่อได้ไงเราไม่มีข้อมูลเลยพิสูจน์ยังไงพิสูจน์จนตายก็ไม่สามารถรู้จะพิสูจน์ได้ไงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการไม่ก็นี่แหละเชื่อในสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้จะไปถึงเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็จะไปดูที่ระบบมันยังไงอัลลอฮ์จัดการไม่รู้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์มันขึ้นมามุซักคอรอติมบิอัมรินี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเชื่อเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกของการอีหม่านศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นรอฮมัตอย่างยิ่งเลยนะที่เราเนี่ยได้คัมภีร์อัลกุรอานได้ศึกษาเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคัมภีร์ไม่มีอัลกุรอานแล้วเนี่ยมันก็จะเละเทะไม่มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลไม่มีสิ่งนี้เลยเพราะอัลกุรอานจึงเป็นรอฮมัตอย่างยิ่งที่ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจและเชื่อต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในกุรอานอายะห์นึงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا หรืออีกอายะห์นึงوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا จะมีใครเล่าที่จะสัตย์จริงไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดได้จริงที่สุดไปกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกตัวเองแบบนี้บอกว่าوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ใครเล่าที่จะพูดได้สัตย์จริงไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาสิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นก็คืออัลกุรอานหรือคำสอนที่ท่านนบีนั้นได้รับวะฮีก็ศึกษาจากส่วนตรงนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะนั่นก็คือโลกอาลัมบาร์ซักโลกแห่งความตายโลกอาคิเราะห์โลกของอรูห์วิญญาณไม่สามารถรู้ได้แต่ถามว่าปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ต้องเชื่อนะซอฮาบะห์ถูกถามซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสอาลูนะกะอานิรูห์นะพวกเขาจะมาถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณให้นบีตอบไปว่ากูลิรูห์มินอัมริร็อบบีเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องอัลลอฮ์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เลยตอบแค่นี้ไม่ต้องไปบอกว่ามันมีลักษณะแบบนั้นตัวตนแบบนั้นมันมีธาตุแบบนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะบอกได้บอกว่าเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบนะ
เรื่องของอาลัมบารซัคโลกแห่งความตายนะพอเราจบชีวิตดุนยาไปแล้วไปสู่โลกอาลัมบารซัคเหมือนที่บางคนเขาได้แบ่งวงจรของมนุษย์เนี่ยนะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาใช่มั้ยโลกในครรภ์นะโลกในครรภ์พ้นจากโลกในครรภ์ออกมาก็มาสู่โลกดุนยาพ้นจากโลกดุนยาก็จะไปสู่โลกอาลัมบารซัคโลกแห่งความตายโลกในสุสานพ้นจากโลกอาลัมบารซัคก็ไปสู่อาลัมอาคิเราะห์โลกบั้นปลายสุดท้ายนะหลักความเชื่อของเราก็จะต้องเชื่อว่าแต่ละโลกที่ผ่านพ้นมาเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะถ้าย้อนกลับไปได้หมายถึงเนี่ยถ้าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเรากลับไปอยู่ในครรภ์ของมารดาได้กลับไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโลกแต่ละโลกที่เราผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยไปแล้วไปเลยย้อนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าวิญญาณกลับมาเราก็ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งตรงนั้นได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครกันที่จะสามารถมาแอบอ้างได้ว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เขามีข้อมูลมีความรู้เท่ากับว่าคนคนนั้นถือว่าอยู่ในสถานะที่เทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมมาพูดเรื่องวิญญาณนะเพราะเราก็ต้องมองมาเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดมาลาอิกะห์ที่เอาวิญญาณมาเป่าใส่นะมนุษย์ที่จะแรกเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยยังทำตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเป็นใครหน้าไหนที่จะพูดเรื่องวิญญาณได้ดีที่สุดเท่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมใช้เวลามาพอสมควรนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้จบลงประมาณไหนนะครับทีนี้ก็อยากจะบอกเพิ่มเติมนะเพื่อเป็นข้อมูลกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทดุอาต่างๆนะทำไมนบีถึงต้องสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยได้พูดบทดุอาต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรอย่างเช่นดูอาที่นบีให้เราขอในตอนก่อนจะให้สลามของการละหมาดเนี่ยนะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบริวะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจจานนะเวลาที่เราก่อนให้สลามเนี่ยนบีก็บอกว่าเวลาอินนะกะฮามีดุมมะจีดอย่าเพิ่งให้สลามให้ขอดูอาก่อนAllahumma inni a'udzubika min azabil qabri โอ้ Allah ขอได้โปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากอาซาบในกุโบร์นะวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจจานขอให้พ้นจากฟิตนะห์ในกุโบร์เวลาที่มะลาอิกะห์เนี่ยมาถามนะคำถามต่างๆนะขอให้เราเนี่ยสามารถผ่านบททดสอบนั้นไปได้นะหรือในขณะที่เราเจอพวกโกหกหลอกลวงขอให้พ้นสิ่งต่างๆเลยพวกมะซีฮ์ดัจจานนะสิ่งล่อลวงต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยมันคืออะไรบ้างนะแต่ว่าขอให้พ้นไปขอให้รอดนะเพราะฉะนั้นการขอนี่แหละจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มอีหม่านของเรานะเพราะฉะนั้นการขอดุอาต่างๆที่นบีสอนจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันความอีหม่านของเราว่าเราเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับนะเวลาเราจะล้มตัวลงนอนเวลาเราจะเข้าบ้านเวลาเราจะออกจากห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมนบีต้องสอนให้ขอดุอาคุ้มครองอะไรต่างๆถ้าเราขอแสดงว่าเราเนี่ยมีความอีหม่านต่อสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุฟวัลคอบาอิสเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าแต่นบีบอกขอไว้การที่เราขอแสดงว่าเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเป็นลับที่เราไม่สามารถรู้ได้ขอกันไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามที่ไม่ได้มีความหมายอย่างนี้นะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่มีความหมายแบบนี้สำหรับอิสลาม
อิสลามเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเกิบแล้วก็มีคำบอกเล่าคำกล่าวระบุอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในคำสอนเราก็เชื่อแต่ถ้าเป็นเรื่องเหลวไหลมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกิบนะเป็นเรื่องเหลวไหลนะเช่นอิทธิฤทธิ์ของสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือเหลวไหลนะเช่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเหลวไหลนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในความเชื่อของเราได้นะผมนึกไปถึงเมื่อกี้นี้ติดค้างไว้ที่พูดถึงเรื่องยินนะที่บอกว่ายินมี3ประเภทเนี่ยนะ1ยินที่เป็นยินที่อัลเลาะห์สร้างมาให้มันมีปีกบินไปในอากาศไปกับลม2ยินที่มันสามารถจำแรงร่างเป็นงูแล้วก็เป็นสุนัขได้อีกประเภทนึงเนี่ยเค้าก็บอกว่าซินฟุนยะฮิลูนะวะยุอะนูนนะหมายถึงเป็นยินที่มันมีแหล่งที่พำนักของมันเรียกว่ามันมีบ้านมีที่อยู่ของมันนะและมีประเภทที่ระเหเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่งนะเพราะที่นบีบอกไว้ว่ามี3ประเภทเนี่ยไอ้ประเภทที่3ที่ว่าเนี่ยมีหลักแหล่งปักหลักนะที่มั่นของมันนะอีกประเภทนึงไม่มีมันเร่ร่อนไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเวลามันเจอใครก็แล้วแต่ที่มันสามารถไปเกาะไปอยู่ด้วยกับไปเรื่อยบางทีนั่งรถผ่านไปโอ้โหรถบัสเสียงดนตรีดังในรถบัสมันก็ขึ้นมาด้วยตามติดไปเรื่อยแบบเนี้ยนะหรือถ้าอยู่ในบ้านที่เราอยู่มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่ายินเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสร้างมาก่อนมนุษย์ก่อนนบีอาดัมเนี่ยบางคนบอกไม่ถูกเลยว่ากี่พันปีซึ่งจำนวนปีเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ระบุอยู่ในอัลกุรอานนะครับเขาบอกว่าวันจานุคอลักนาฮูมิงกอบลมินนาริสมูนหมายถึงอัลลอฮ์สุมาตาลาเนี่ยสร้างยินเนี่ยนะมาก่อนหน้านี้แล้วหมายถึงมาก่อนมนุษย์อีกจากไหนมินนาริสมูนจากเปลวไฟที่เรียกว่าปลายสุดของเปลวไฟเนี่ยมินนาริสมูนเหมือนกับเวลาที่เราไปร้านอาหารปิ้งย่างพี่น้องเคยเห็นปืนที่เขายิงเนื้อเผาเนื้อมันจะมีไฟที่อยู่ตรงปลายแหลมๆมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าลองอาลัมผมก็ไม่รู้เพียงแต่อุลามะเขาอธิบายว่ามันอยู่ส่วนปลายของเปลวไฟเป็นไฟที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้ขีดความสามารถของเราเนี่ยไปถึงเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แม้กระทั่งเรื่องราวที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกผ่านคำสอนของท่านที่ท่านเนี่ยไปอิสรอมิรอชนะไปรับบัญญัติการละหมาดเนี่ยนบีบอกว่านบีเนี่ยขี่บุรอกจากมักกะไปอักซอแล้วเอาบุรอกเนี่ยผูกไว้ที่อักซอเสร็จแล้วก็มิรอชขึ้นตรงไปสู่ชั้นฟ้าถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาถามว่าถ้าคนธรรมดามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมีใครเชื่อไม่เชื่อแต่นบีเล่าไงพอเล่าปุ๊บซอฮาบะห์ได้ยินเรื่องเล่านี้ไปถามซอฮาบะห์ไปถามอบูบักรท่านเห็นเป็นไงบอกฉันเชื่อเพราะรู้จักตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างดีวันนบีขึ้นสู่มิรอชไปรับบัญญัติการละหมาดนบีก็เล่าอีกไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามว่าเป็นเรื่องเกบเรื่องเกบแต่เราก็ต้องเชื่อไปเจอใครบ้างไปเจอนบีคนนั้นคนนี้เจอหมดเลยพอลงมาเล่าก็ต้องอีหม่านต้องเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องหลักการของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้องอาศัยการเชื่อหรือศรัทธาต่อสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้เนี่ยนอกจากเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดไว้ในอัลกุรอานคำสอนที่นบีได้บอกไว้เราเชื่อก็ทำให้การอีหม่านของเราได้เพิ่มพูนแล้วไม่ตั้งข้อสงสัยอะไรใดๆทั้งสิ้นจากสิ่งที่ระบุอยู่ในอัลกุรอานเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วนะครับก็คิดว่าคงสมควรกับเวลานะครับหวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยนะครับคงจะให้พี่น้องได้รับสิ่งที่เป็นเรื่องของสาระประโยชน์
แล้วก็เอาไปใช้ในการที่จะวิเคราะห์ไต่ตองนะครับทำให้การอีหม่านของเราได้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของอิลมุลกอยบได้นะเราอีหม่านศรัทธาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องการงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะซัลลัมอะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์